สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Elena Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ประจำช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะโอเคชาวสิงห์เราจะมาเริ่มที่คนโสดก่อนเลยสถานะคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความรักคนโสดไพ่สลับกันได้นะคะ5เหรียญ Magician Ace of Cups Ace of Wands แล้วก็ Knight of Swords นะคะในที่นี้มีราศีลัคนาเด่นๆเลยจะเป็นชาวธาตุไฟกับธาตุลมนะคะเมษสิงห์หรือธนูกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คนโสดมาแบบว่าโสดจนแบบเหงาค่อนข้างจะเหงาโดดเดี่ยวอ่ะเหมือนจะไม่ได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ไม่นานค่ะประมาณช่วงกลางของวันที่16ถึง31นะคะคุณมีเกณฑ์จะเจอคนใหม่เจอความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะซึ่งก็น่าจะมีหวั่นไหวบ้างแหละนะคะคนนี้ถามว่าถูกใจไหมก็มองว่าถูกใจนะระดับนึงก็ไม่ได้แบบตกหลุมรักแบบเปี้ยงป้างขนาดนั้นแต่ก็ดูแล้วคุยได้นะจะไปต่อได้แหละทีนี้คนที่มีอิทธิพลต่อความคิดและความรู้สึกของคุณสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง10ดาบนะคะ10ถ้วยThe Sun The Star โอ้โหเหมือนคล้ายๆฟ้าหลังฝนนิดนึงนะเขาอาจจะมีเกณฑ์การเลิกลากับใครมาก่อนหน้านี้นะคะหรือทะเลาะรุนแรงกับความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แต่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะได้ใช้เหมือนกับว่าเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะว่าฟ้าหลังฝนนะคะมันก็จะมีสายรุ้งมันก็จะมีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นนะคะดูแล้วน่าจะมีคู่แล้วนะน่าจะมีแฟนแล้วแหละนะคะมีแฟนแล้วมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการแพลนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปแล้วคนคนนี้เขารู้สึกหรือคิดยังไงกับคุณในช่วงเวลาที่ดังกล่าวที่กำหนดไว้นะคะเขารู้สึกและคิดยังไงกับคุณ2ไม้เท้า7ดาบ4ดาบเขาส่องคุณหรือเขาแอบใครบางคนมาคุยกับเราหรือเขายังส่องคุณอยู่มันเป็นได้2แบบคือ1คือแฟนเก่า2คือคนใหม่แต่คนใหม่ที่เข้ามาน่ะจะมีแฟนหรือมีใครอยู่แล้วนะคะมันแปลได้2ทางเนาะเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างที่จะกว้างนะคะกว้างมากๆเอาอีกแล้วนะคะธาตุลมกับธาตุไฟนะคะตัวคุณเองก็เป็นชาวธาตุไฟสิ่งที่เขาคิดเขาก็มองว่าถ้ามีการแบบลักษณะของการส่องเจ็ดดาบตรงเนี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได้ทักมาเขาไม่ได้โทรมาหรือมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างต่อเราให้เราได้เห็นนะคะส่องแบบนิ่งไม่ให้รู้ตัวไม่ให้คุณรู้ว่าเขาคิดอะไรถามว่าเขารู้สึกยังไงก็คิดถึงคุณนะแต่ดูไม้ในมือของคนคนนี้นะคะคือเขาจับบางสิ่งอยู่ก็น่าจะหมายขอตีความว่าเป็นแฟนหรือเป็นคนที่อยู่ข้างๆเขาแต่อีกไม้นึงที่ยังอยู่นั่นก็คืออาจจะเป็นหมายถึงเรานะคะหมายถึงตัวเราที่เขาก็ยังคิดถึงแต่ว่ายังทำอะไรไม่ได้มากมายเพราะว่ามีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือว่าดูแลตรงนั้นนั่นแหละจะแบบว่าการพูดแปลกๆนิดนึงคือว่าไอเหมือนแบบว่าจะตายอ่ะไอแบบว่าเวอร์วังมากนะคะเสียงมันก็จะแบบแหบๆอะตัวคุณรู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับเขา8ดาบ3เหรียญคุณยัง move on จากเขาไม่ได้เลยอ่ะในบางความรู้สึกหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยาก
ถ้าเป็นในลักษณะของความรักครั้งใหม่นะความรักครั้งใหม่เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเชื่อใจเขาขนาดนั้นนะมันยังมีความกลัวมันมีความระแวงอยู่อยากที่จะคุยกับเขาให้มากกว่านี้นะคะแต่ไปมาเนี่ยไปมาหลังๆคุณอาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปคือมันไม่ได้แบบมีฟีลลิ่งของความเสน่หาขนาดนั้นต่อคุณอ่ะแล้วระหว่างคุณกับเขาอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันเกินไปนะคะอาจจะไม่ใช่ไม่ได้วัดเรื่องฐานะอะไรนะแต่แบบเหมือนกับว่าความรู้สึกนะคะอะไรบางอย่างหรือสังคมบางอย่างมันไม่สมูทกันอ่ะมันดูคอนทราสต์เกินไปนะคะเจ้าที่อ่ะต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสี่เหรียญเฮอร์มิตเก้าดาบถ้าเป็นในกรณีของคนรักเก่านะคะกรณีของคนรักเก่าเนี่ยเขายังคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาเขายังไม่ได้ปล่อยวางเรื่องเรามาปล่อยวางไม่ได้แบบเลิกปุ๊บ move on มีคนใหม่แล้วก็เดินแบบก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยโดยไม่สนใจอะไรไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขายังเก็บความรู้สึกหรือเก็บความทรงจำดีๆเกี่ยวกับคุณไว้แต่ถ้าในฐานะของกรณีคนรักใหม่คนที่เข้ามาในชีวิตของของคุณนะคะคนคนนี้เหมือนจะมีเรื่องอะไรในใจเยอะนะเก็บกดเก็บงำเป็นลักษณะที่แบบเหมือนมีอะไรก็ไม่ค่อยจะพูดความรู้สึกของตัวเองออกมาจะเป็นลักษณะที่แบบอยากให้คนภายนอกมองว่าเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็ดูไม่มีอะไรอย่างจริงแล้วข้างในใจอ่ะมันเต็มไปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะต่อไปบทสรุปนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้าง5ดาบนะจัดติดอ้าเด่นมากในเรื่องของคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่จับไพ่นะมันเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วสำหรับทั้งสองคนนะคะเพราะว่ามันจะมีคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วก็มีคนที่เข้ามาชอบมาจีบเราด้วยนะคะเห็นไหมว่าในออฟคัตเนี่ยมีคนเข้ามานะคะมีคนเข้ามาจีบเนี่ยขอโอกาสที่จะได้รู้จักอยากคุยแต่ดูแล้วเขาไม่ได้อยากจะคุยแบบว่านิดๆหน่อยๆอ่ะคืออยากจะรวบตึงความสัมพันธ์นี่หรอปะไอ้ความ8ไม้เท้า8เหรียญตรงเนี้ยก็คือความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ว่าคุยเป็นแบบครึ่งปีไม่ค่อยครบอะไรเงี้ยนะเขาอยากแบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันไปได้เร็วนะคะไปได้เร็วคนคนนี้มีอะไรบางอย่างในใจค่อนข้างที่จะอีโมชันนิดนึงนะคะแต่มองว่าคุณก็รับมือได้แหละนะถามว่าคนนี้ถูกใจไหมก็ถูกใจแต่ไม่มากนะคะไม่มากแต่ก็ดีกว่าไม่มีใครมาเนาะจะมาเป็นตัวเลือกให้กับคุณอยากจะเป็นเพื่อนไปก็ได้คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้อึ่งนะรู้เปล่ายังติดอยู่ตรงนั้นเกี่ยวกับความทรงจำเก่าๆให้ความรักนะคะความเชื่อใจจิตวิญญาณเกิดพันคืนดีนะคะในที่นี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอ1คือแฟนเก่า2คือคนที่เคยรู้จักมาคุ้นกันตั้งแต่อดีตชาติวนกลับมาให้ได้มาเจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาก็ได้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดความเชื่อใจได้ยินแบบได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแบบว่าตรงหลอดลมเลยอะนะคะโอเคผ่านเรื่องความเชื่อใจนะคะเราไม่ต้องเอาเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมาวัดหรือว่า
มากำหนดความรู้สึกของคุณหรือการตัดสินใจหรือการเชื่อใจใครบางคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์คนที่มีคู่นะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้นะคะ Queen of Swords 7ดาบ9เหรียญ3เหรียญ Death โอ้โหชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุดันพอสมควรเลยนะคะในฝั่งตรงนี้นะคะถ้าไพ่ไม่สลับกันนะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตัวคุณนะคนที่คุณดีลด้วยจะเป็นชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็คือกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือมันอาจจะเป็นพลังงานที่มีผลหรืออิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มันจะเป็นลักษณะแบบว่าไม่สนใจแล้วก็เป็นการแสดงจุดยืนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจหรือคำพูดใดๆก็ตามนะคะ7ดาบ9เหรียญ3เหรียญอาจจะมีแอบไปทำอะไรบางอย่างรับหลังของความสัมพันธ์เช่นการคุยกับคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะหรือว่ามีคู่แต่ว่ามันก็ไม่ต่างจากคนโสดเลยมันเป็นทั้งแบบความเหงาหรืออะไรต่างๆซึ่งคุณรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วก็น่าจะสามารถที่จะคุยกับคนอื่นก็ได้คงจะไม่ผิดแต่รู้ไหมว่าผลสุดท้ายคืออะไรก็คือไพ่เดทเนี่ยการจบการเลิกลาสิ่งที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทำไปด้วยความรู้สึกประชดประชันหรือว่าความรู้สึกว่าต้องการทำอย่างนั้นเพราะมันเบื่อสิ่งที่มันจะตามมาสุดท้ายแล้วมันคือการเลิกลาหรือการจบกันนะคะไพ่เดทแต่ฝั่งคุณอะเด่นก็คืออาจจะเป็นคนที่ตัดสินใจเลิกเองเลยก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะไม่ใช่ทุกคนว่าจะมีการเลิกกันในภายในวันที่16-30มันไม่ใช่เนาะฝั่งเขาล่ะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงเฮโลแฟนเฮซอฟบอนโอ้โหซื่อสัตย์มากเลยอะแล้วก็มั่นคงมากๆแล้วเขาก็ยังจะรักคุณอยู่ดูเหมือนเขาจะไม่รู้เรื่องด้วยนะเนี่ยวันนั่งสวดมนต์อย่างเดียวประมาณนั้นแต่เขาก็ให้ความสำคัญกับความรักครั้งนี้มากเลยนะความรู้สึกของเขามันเป็นเหมือนเหรียญอะมันเป็นเหมือนอะไรที่ยังคงมั่นคงเสมอเขาอยากใช้เวลากับคุณนะให้มันมากกว่านี้อะแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไม่มาใช้เวลากับเราทำไมถึงเลือกที่จะไปใช้เวลากับคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ถ้ามองในมุมบวกหรือถ้ามองในอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นอีกคนนึงที่ไม่ควรนำเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเอ้าต่อไปเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณนะคะโอเคโอ้โหความลับมันถูกเปิดเผยนะคะคิดหลายอย่างเลยคิดหลายตลบเลยทั้งนั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดนะคะกระโดดคิดอะไรก็แล้วแต่จะทำยังไงดีวะแต่เขาเลือกที่จะนิ่งนะไอความลับที่เขารู้มาน่ะเนี่ยล่วงรู้มาเนี่ยเขาเลือกที่จะนิ่งเขาเลือกที่จะเก็บเขาเลือกที่จะไม่หยิบออกมาพยายามอดทนอ่ะเพราะว่าความรักนั่นแหละแต่อีกในนึงคือเขาก็คิดหลายอย่างเหมือนกันว่าเขาจะทำยังไงดีเขาจะยังไงกับชีวิตตรงนี้ดีนะคะ โอเคต่อไปเขานะคะไอ้คุณรู้สึกยังไงกับเขา8ดาบ King of Swords นี่ไง7ดาบขึ้นมาอีกแล้วอ่ะ The Worldตัวคุณไม่มีความสุขกับปัจจุบันแล้วอะไม่ค่อยที่จะมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่
แต่มันก็รู้สึกผิดอยู่ในเหมือนกันนะแต่ถ้าให้เลือกอะระหว่างอยู่ต่อกับความสัมพันธ์กับการเริ่มต้นใหม่คุณโฟกัสไปที่การเริ่มต้นชีวิตใหม่มากกว่าจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆมันน่าจะดีกว่านี้หรือว่ามันน่าจะแฮปปี้กว่านี้ก็ได้ทั้งที่หลายๆครั้งเราลืมคิดในลักษณะความรู้สึกของอีกคนหนึ่งไปเลยอะนะคะเรามองเราคิดแล้วก็เรารู้สึกในมุมของเราอย่างเดียวเลยนะคะฝั่งเขาเหมือนพยายามยอมอะพยายามที่จะยอมที่จะได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรนะวีออฟฟอร์จูน9เหรียญ8เหรียญโอเคสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณเขาก็มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยหรือขอให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันพัฒนาไปข้างหน้าได้ไหมขอให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้เราจะไม่ได้เติมเต็มกันครบ10เหรียญหรือเต็มที่ขนาดนั้นแต่ว่าจุดที่มันว่างเว้นไว้นั่นคือพื้นที่ส่วนตัวที่จะไม่ทำให้ความสัมพันธ์นั้นอึดอัดมากเกินไปนะคะแล้วเขาก็ทุ่มเทกับตัวเราหรือกับความสัมพันธ์ตรงนี้เสมอเลยนะคะทำทุกอย่างทุ่มเทยอมอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าเขาทำมันดีที่สุดแล้วอะแล้วมันยังดีไม่พอในสายตาของเรานะคะเขาก็ทำอะไรไม่ได้จะให้ไปซ้ายก็ต้องไปจะไปขวาก็ต้องไปอะโอเคมาดูบทสรุปนะคะบทสรุปคนมีคู่สิงเป็นยังไงสรุปสุดท้ายแล้ว The Fool ค่ะก็คงต้องปล่อยอย่างที่บอกนะคะว่าไพ่มันก็สลับกันได้ระหว่างตัวคุณกับคนรักของคุณนะคะสิ่งที่มีก็คือความรักความสัมพันธ์ที่มันน่าจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าความรักอิสระดูแล้วมันมีผลต่อใจมากกว่าความรักที่ดีที่มีอยู่แล้วอ่ะนี่แหละหลายคนเขาก็เลยมองว่าเหมือนกับความรักดีๆมีอยู่ทำไมมองไม่เห็นทำไมแบบกับคนที่เอ้ยกับคนที่แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยทำไมมันถึงได้รับความรักกันจังมันเป็นเพราะอะไรนะคะสี่เหรียญ Queen of Wands สองไม้เท้านะคะถ้าจะเลิกก็คงจะไม่เลิกกันขาดอะค่ะก็ยังประคองกันได้อยู่แต่ก็มีปัญหาที่จะต้องคิดกันอะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือเขานะคะจะเลือกเก็บใครสักคนหรือ 2-3 คนในชีวิตไม่ได้หรอกนะคะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะเลือกก็จริงแต่ในการเลือกบางอย่างที่มันไม่ทำร้ายคนอื่นมันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรอกความเห็นส่วนตัวนะคะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้คำถามที่ติดอยู่ในใจรักตัวเองยูดีเซิร์ฟลอฟนะคะคุณคู่ควรจะได้รับความรักเป็นทีคือช่วงเวลาที่อาจจะห่างเหินห่างเฟดออกไปจากความสัมพันธ์ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้เติมเต็มหรือในบางความสัมพันธ์ก็คือการจากกันไปแบบสักช่วงเวลาหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะคะ attraction อย่าให้สิ่งดึงดูดบางสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลดีต่อความสัมพันธ์น่ะหลอกล่อเราไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์เนี่ยตอนนั้นมันก็คงจะไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกนะคะก็ ก็ต้องตัดสินใจกันเองนะว่ายังไงแต่ดูแล้วว่าถ้าไพ่ไม่สลับนะ
ดูแล้วอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก็ดีแล้วก็ดีแล้วนะถ้าไม่ใช่คนที่ขี้เบื่อหรือแบบว่าจมอยู่กับอะไรที่มันเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นถ้าเจอแบบคนลักษณะนั้นอ่ะต่อให้เราดีชิบหายยังไงนะเขาก็ไปอยู่ดีต่อไปต่อไปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้นะคะเอซับวอนนะสถานการณ์ความรักของคุณ7ดาบ8ดาบ9 of Wands แล้วก็จักรพรรดิคุณกำลังดีลลิ่งกับชาธาตุไฟหรือเปล่าเพราะในที่นี้มันมีไพ่ธาตุไฟหรืออาจจะหมายถึงตัวคุณเองนะคะไฟก็คือเมษสิงห์ธนูอยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์มันมีการแอบส่องแอบดูกันเกิดขึ้นอ่ะพอเราไม่ไว้วางใจพอเราเริ่มรู้สึกตะหงิดกับความรู้สึก กับสิ่งที่คนมาบอกหรือกับสิ่งที่เห็นนะคะมันทำให้คุณค่อนข้างที่จะสับสนในช่วงนี้ว่ามันเป็นยังไงเขายังไงกับเรากันแน่ต่อหน้ารับหลังมันมีอะไรที่เราต้องรู้หรือเปล่ามันมีทั้งความระแวงแทรกเข้ามาด้วยอะค่ะซึ่งคุณอยากได้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการตัดสินใจจะติดว่าคุณจะตัดสินใจไปทางไหนดีนะคะเพราะตอนนี้ตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยมันสับสนมันวุ่นวายอะไรไปหมดเลยนะคะทีนี้คุณคนนั้นที่คุณอยู่ด้วยค่ะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง5ไม้เท้านะคะโอ้โหสับรางมั่วอีตัวเลยค่ะนะคะสับรางมั่วไปหมดเลยแล้วก็มีรถไฟชนกันด้วยนะคะเพราะเขามีเกณฑ์ที่จะมีเกิดความวุ่นวายจากตัวเลือกที่เขามีในชีวิตนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อเขาจะเป็นชาวธาตุน้ำชาวธาตุลมหรืออาจจะหมายถึงตัวเขาเองนะคะมีนกรกฎหรือพิจิกนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์คือเหมือนกับว่าซวยเพราะตัวเองอะไรแบบเนี้ยซวยเพราะความแบบว่ามือใหม่หัดขับหรือเปล่ามือใหม่หัดขับรถไฟแล้วอยากที่จะมีแบบว่าหลายขบวนนู่นนั่นนี่ศพก็ชนกันเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ถามว่าเขาหยุดหรือเปล่าก็ไม่หยุดนะคะเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องเกมที่น่าสนุกสำหรับเขาอะดูเหมือนเป็นเด็กอยู่เลยนะเหมือนเด็กหัดเล่นหรือโตแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นมีความเป็นเด็กเยอะเกินไปแหละก็เลยไม่คิดเรื่องจริงจังในชีวิตสักทีอ่ะเขารู้สึกแล้วก็คิดยังไงกับคนนะคะเจ๊ไลน์ออฟครับคุณกับเขาอาจจะเคยห่างๆกันมาช่วงหนึ่งนะคะแต่ว่าได้กลับมาคุยกันอีกเขามาว่าเขามองคุณใหม่อ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดูดีกว่าเดิมนะคะเขามองว่าคุณดูดีกว่าเดิมหน้าเข้าหามากกว่าเดิมดูมีเสน่ห์ดูเติมเต็ม ดูพร้อมมากกว่านะตอนนั้นที่เคยคุยกันยกย่องเฉยปากหวานแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขา King of Swords 10เหรียญ10ไม้เท้า5ดาบมันทำไมมันเป็นลักษณะของคนที่เคยหยุดคุยกันไปอ่ะทั้ง5ดาบทั้งไพ่เดทคุณน่ะค่อนข้างจะซีเรียสนะคุณอะยึดติดกับความคิดหรือศีลธรรมอะไรประมาณเนี้ยนะแนวเนี้ยศีลธรรมคุณงามความดีความถูกต้องต่างๆคุณไม่ได้อยากที่จะคบไปเล่นๆคุณไม่ได้อยากที่จะคบไปเรื่อยๆการตัดสินใจหรือแนวคิดของคุณเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะนั่นแหละความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนอะการคบกันอะแบบจริงจังนะคะคุณต้องการสิ่งนี้แต่เขายังเล่นอยู่เลยซึ่งถ้ามองอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณเสียเวลานะคะแล้วก็ถ้าเป็นหัวเรือเนี่ย
ุณอาจจะมีโอกาสได้เจอคนใหม่ที่อาจจะมีอุดมการณ์เดียวกันกับเราก็ได้นะคะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนอะไรเขาได้มากมายเลยอะเพราะเขายึดติดหรือเขาเลือกชีวิตที่จะเป็นแบบนั้นอะนะคะระวังว่าเราจะเจอกับความรู้สึกอึดอัดหรือหนักใจบางอย่างนะคะหนักใจจากความเปลี่ยนแปลงหนักใจจากสิ่งที่เราต้องการหนักใจจากอะไรบางอย่างที่เขาแสดงให้เราเห็นแต่เรารู้สึกว่ามันใช่แบบนี้จริงๆหรอหรือว่ายังไงเต็มไปด้วยความสับสนและสงสัยนะคะ เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณสิ่งที่อยู่ภายในใจเขาอยากจะบอกอะไร6 เหรียญ10 ดาบโอ้โหถามจริงอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเสียใจมากนะที่คุณไปอะไรอย่างเงี้ยเขาอะอยากได้การอภัยจากคุณคืออโหสิกรรมหรือว่าแบบแบบขอโทษหายโกรธนะนั่นนี่นะคะที่เขาเคยทำให้คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือตัวเขาเองเจ็บปวดก็ตามแต่บอกเลยนะว่ามันทิ้งท้ายมาด้วยความรู้สึกที่ว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องความรักฉันสนใจนี่อะไรเหรียญเหรียญคืออะไรเงินใช่ผลประโยชน์บางอย่างที่เราสามารถช่วยเขาได้หรือซัพพอร์ตเขาได้แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการมันคือความรักดีๆแต่ว่าเขาไม่สามารถให้สิ่งนั้นที่มันเป็นความจริงได้นึกออกไหมมันจะมีคนที่แบบให้ความรักตอบแทนเรามาแต่เป็นความรักปลอมๆเฟกๆนั่นแหละที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสงสัยและคุณอยากจะรู้ภายในตัวของคนคนนี้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างไรนะคะไอ้จากที่เคยเลิกคุยกันไปหรือคุยกันไปเนี่ยแล้วกลับมาคุยกันอีกทีเนี่ยมันยังไงนะคะโอเคต่อไปบทสรุปนะคะหายใจทีนึงบอดจะพังทีนึงบทสรุป The World ค่ะ5 ถ้วยการเริ่มต้นอยู่ที่คุณแล้วนะ5 ถ้วยกับ10 เหรียญเนี่ยมันเป็นเหมือนองค์ประกอบหรือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของผู้ที่คุณจะเลือกก็คือการอยู่กับอดีตหรือความรู้สึกที่เคยอยู่กับเขาคนนั้นนะคะที่เคยอยู่กับเขาความรู้สึกความทรงจำอะไรต่างๆที่เรายังลบออกไปไม่ได้อีกในหนึ่งคือเป้าหมายของคุณก็คือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนคบกันชัดเจนดูแลกันมั่นคงรักกันมีลูกมีหลานมีการแต่งงานอะไรแบบเนี้ยที่มันชัดเจนนะคะแล้วเป็นยังไงต่อ Empress Page of Pentacles 3 เหรียญโอ้นะคะคือคุณอ่ะเริ่มที่จะแบบเป็นคนที่ดูดีมากขึ้นกว่าเดิมมีความพร้อมมากขึ้นกว่าเดิมมากๆจุดเนี้ยมันล่อตาล่อใจคนที่คนนั้นแหละที่เปิดไพ่ไปอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอีกนะเป็นคนอายุน้อยกว่านะคะหรือเป็นชาวธาตุดินมังกรพฤษภหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์แต่ว่าดูดีๆนะอย่าเพิ่งไปอะไรเขามากก็ศึกษากันให้นานๆหน่อยนะคะนานๆเลยนะทางรอดก็ดูจะเป็นประมาณนี้แหละคือการได้คุยกับคนใหม่ที่เข้ามาส่วนคนคนเนี้ยที่เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้เป็นไปได้ปั่นหัวมาเล่นๆให้มันเวียนหัวเล่นก็น่าจะดีเอาคืนร้ายอ่ะแก้แค้นมันดูแบบว่าไม่จริงใจเลยขอเพียงความเข้าใจขอโทษจริงๆลองคุยลองคุยกับคนใหม่ที่เข้ามาดูสิให้ความรักฮันนีมูนมีเกณฑ์ที่จะได้อยู่ด้วยกันแบบว่าใช้เวลาด้วยกันค่ะเดทออนไลน์เดทแบบว่าเปิดวิดีโอคอลกันแล้วก็จัดโต๊ะจัดแบบว่าจุดเทียนอะไรเก๋ๆนั่งคุยนั่งกินข้าวกันแบบว่าแบบเปิด
เปิดแบบว่าเปิดกล้องคุยกันอะไรเงี้ยนะคะถ้าคุณรู้สึกรักหมายถึงรักคนใหม่ที่เข้ามานะหรือรู้สึกเดียบเขาอ่ะคุณสามารถไปต่อได้แต่บอกเลยว่าคนใหม่อาจจะมีอิทธิพลบางอย่างเกี่ยวกับงานของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือเขาจะมาจากที่ทํางานหรือมีอิทธิพลบางอย่างในการประสานงานนะคะเกี่ยวกับชีวิตการงานของคุณนะโอเคคลิปก็ประมาณนี้นะคะชาวสิงห์ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ